มีความจำเป็นปัจจุบันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขปัจจุบันนี้แหละและจะไปสู่วันใหม่เดือนใหม่ปีใหม่แล้วว่าชีวิตใหม่ก็จะได้เกิดขึ้นแก้ไขปัจจุบันนี้และท่านผู้ฟังสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่ฟังรายการกำหนดกฎเกณฑ์จัตตาชีวิตนั้นบ่มีภัยมีอำนาจมากฎเกณฑ์เฮาได้หรอกล้วนแต่ตัวเก่าเท่านั้นเป็นผู้ที่กำหนดกฎเกณฑ์จัตตาชีวิตของตัวเก่าทั้งนั้นเพราะว่าภัยคนใดก็ตามบ่มีภัยสามารถที่จะกฎเกณฑ์จัตตาชีวิตของตัวเก่าได้อย่างที่เคยอู้ฟังว่าพวงมาลัยชีวิตของตัวเก่านั้นภัยบ่ใจเปลี่ยนคนครับตัวเองตัวเก่านี่แหละเป็นคนครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายสิบปีที่อายุที่ได้มาหลายท่านที่ฟังรายการอยู่นี้ย่อมผ่านการเวลามาเมื่อนานพอสมควรเหมือนกันก็ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ทรงอายุนะทรงอายุคือว่าอายุเพิ่มขึ้นนักขึ้นเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นการผ่านเวลามาเมื่อนานนี้เราก็พิจารณาได้ว่าเมื่อผ่านเวลามาเมื่อนานความถูกและความผิดย่อมเกิดขึ้นไปแน่แท้เมื่อความถูกเกิดขึ้นก็บอกเกิดความสุขที่ติดตามตัวมาเมื่อความผิดเกิดขึ้นก็บอกเกิดความทุกข์ที่ตัวมาเพราะฉะนั้นอันใดที่ดีเราก็ทำปัจจุบันนี้วันนี้คือดีที่สุดเพื่อจะให้มีความสุขที่ตัวมาเมื่อความสุขตัวมาแล้วความทุกข์ก็ค่อยจางไปเหือกหายไปเตือนน้อยเตือนน้อยระยะเวลาที่ผ่านมาตลอดเวลาที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนนั้นที่ใช้ชีวิตมานั้นย่อมมีเป็นแน่แท้สำหรับความผิดหวังและสมหวังความทุกข์และความสุขอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอยู่แล้วอย่างไหนจะนักเหลือการเท่าอันอย่างวันนี้เป็นต้นหลายคนรอความผังว่าจะมาเจอวันนี้มีโอกาสมาปะอยู่ก่อจ้าในที่สุดญาติโยมศรัทธาก็เดินตามมาเจอวันนี้จนได้ตั้งแต่เจ้าล่ะศรัทธาตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะตั้งแต่เจ้าล่ะฟังธรรมะบอกว่าจะเป็นธรรมะบรรยายบอกว่าจะเป็นมรดกธรรมกำเมืองอันนี้คือพวงมาลัยชีวิตกำหนดกฎเกณฑ์จัตตาชีวิตของตัวเก่าว่าหูเนี่ยคือได้รับฟังธรรมะได้รับฟังความหูความเข้าใจเพื่อจะให้เกิดความจุ่มบานเย็นใจในวิถีชีวิตของตัวเก่าพอได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์มาอุมาจามาเตะเตสนาให้ฟังเกิดความรู้ความเข้าใจเมื่อความรู้เกิดขึ้นความเข้าใจเกิดขึ้นความสุขก็ย่อมตัวมาศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ดำเนินชีวิตอยู่นี้ก็ขอให้ดำเนินวิถีชีวิตไปเรื่อยๆแล้วเป็นผู้ที่โชคดีที่มาปะวันนี้แห่งวันหนึ่งวันพวกนี้ยังมาแน่เถื่อแต่วันที่ผ่านไปแล้วนั่นผ่านไปแล้วแต่แน่นอนแล้วมันผ่านไปแต่เข้าใจว่าศรัทธาได้พบปะกับความสุขพ่องความทุกข์พ่องบางคนอาจจะมีปัญหาชีวิตยังแก้ไขไม่ได้เถื่อปัญหาชีวิตมีหลากหลายสารพัดอย่างในโลกนี้ปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นมาล้วนแต่เป็นบุพกรรมทั้งนั้นที่ติดตามมาบางคนถ้าบุญนักบุญที่ทำจากก่อนมาอุดหนุนเตือนแต้มมาจุหนุนอยู่จนรอดถึงวันนี้อาจจะแก้ไขปัญหาชีวิตได้บางคนอาจจะมีกรรมที่บดีติดตามถอยมาอุปสรรคก็จะเพิ่มขึ้นเป็นปกติธรรมดาของแต่ละปีแต่ละเดือนแต่ละวันบางคนโทรถามเมาอยู่บ่ม่วนท่านอาจารย์มีปัญหาหลายเรื่องหลายเล่าเนี่ยจะได้ดีก็ขอให้มันไว้พระสวดมนต์ภาวนาทำหน้าที่ไปอย่าไปทุกข์ใจปล่อยให้มันเกิดขึ้นก็ก็แก้ไขกันไปวันนั้นมีโยมโทรมาเนาะก็เลยอู้ฟังถ้าฟังวิทยุอยู่ก็ขอให้นะแก้ไขชีวิตของตัวเราด้วยความถูกต้องและดีงามถ้าตัดสินใจเนี่ยทำลายชีวิตตัวเก่านั้น
ป็นสิ่งที่บ่ถูกต้องและบ่ดีงามเป็นสิ่งที่มืดมนต์อันตรการจะเข้ามาสู่ชีวิตอันยาวนานพอฮึกแก้อดทนขันติความอดทนขันติมีความจำเป็นนะอดทนต่อชีวิตบางคนจะลำบากยากแค้นโดยโรคโลคาพยาธิเข้ามาเบียดเบียนในร่างกายตัวเก่าขอฮึกศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ฟังรายการเจ้านี้ว่าร่างกายนี้เพียงแต่ธาตุตังสี่เท่านั้นธาตุตังสี่เนี่ยภายประพฤติปฏิบัติธรรมภายเข้าใจว่าธาตุตังสี่นี่ดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมนี่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังดินน้ำไฟลมหรือว่าดินน้ำลมไฟนี้อยู่ในร่างกายของเฮานี้เฮามายืมใจศรัทธาทุกคนโชคดีเนาะสร้างมาดีสร้างมาดีอย่างใดสร้างมาดีด้วยการได้ธาตุตังสี่มานี่บ่มีไผคือเฮานะเฮาตัวเก่านี่แหละตนตัวเฮานี่แหละเคยสั่งสมมาแล้วได้อัตตาชีวิตมาเป็นมนุษย์สมบัติได้มาสร้างบารมีต่อแถมเพราะฉะนั้นก่อนที่ธาตุตังสี่นี่จะสลายลงไปแต่จะไปทำลายเพื่อนคนเดียวเนาะการทำอัตตาวินิบาตนี่ทำลายร่างกายทำลายชีวิตตัวเก่าลงไปนี่บ่ถูกบ่ต้องเพราะฉะนั้นธาตุตังสี่นี้มีความจำเป็นต่อชีวิตอย่างยิ่งที่เราจะต้องอิงอาศัยเพื่อนธาตุตังสี่นี้เปรียบเสมือนสเปาคำอันยิ่งใหญ่เราจะต้องขี่ไปก่อนจานนี้ขี่ไปเท่าใดกันยะถ้าอายุ5 60ปี70ปี80ปีเราก็ใช้ธาตุตังสี่มาเมื่อนานพอสมควรแต่เมื่อถึงเวลานั้นเรายังบ่ถึงฝั่งเตื้อต้องก็จอดย้างก่อนแหงมันหมดแล้วฝีภายมันบ่ไหวแล้วหมดบ่าหมดแหงต้องก็จอดย้างไว้ก่อนตะวันตอแสงมาแถมวันหนึ่งเอาก้อยภายไปแถมนั่นคือจัดต่อไปจัดนี้มาพบปะกับพระพุทธศาสนามาพบปะกับสิ่งดีงามพระรัตนตรัยนี้ก็คือจดจำไว้เป็นอนุสติกับตัวเก่าภาพเหล่านี้จะนำปาเฮาได้มาเกิดพบต่อไปชาติต่อไปได้มาพบปะกับพระพุทธศาสนาแถมเพราะฉะนั้นคือศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพื่อจำภาพเหล่านี้ไว้ที่ตัวเก่าได้สั่งส่งคุณความดีมาฟังธรรมะก็คือจำไว้ในห้องหัวใจภาพไปวัดไปวาไปทำบุญสุนทานเอาดอกไม้ไปใส่ขันแก้วทั้งสามทำบุญสุนทานตอนเจ้าทำบุญใส่บาตรภาพต่างๆที่เราทำความดีสร้างบารมีไว้กับตัวเก่าภาพเหล่านี้เนี่ยคือจำไว้เพื่อจะเป็นอุปกรณ์อย่างดีที่จะอุดหนุนนะจิตดวงหนึ่งของเราเนี่ยที่ต้องเคลื่อนจัดนี้ไปสู่พบต่อไปนั้นจะได้ไปทางที่ดีที่ถูกที่ต้องเป็นห่วงศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านที่ฟังรายการอยู่นี้นะเพราะฉะนั้นก็ขอญาติโยมศรัทธาที่มาโทรมาวันนั้นตัดสินใจเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจคือดีก็กับผมอาตมาภาพเข้าใจว่าการเกิดมาเป็นคนนั้นเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่อันหาประมาณมาได้เรื่องความประเสริฐและดีงามความประเสริฐดีงามกันได้มาเป็นมนุษย์นี้เป็นสิ่งที่ยากนานหนาสถาสาธุชนทำผู้ฟังเราจะพอว่ามดปลวกสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์ต่างๆนานา นี้อันนี้ภพภูมิหนึ่งที่เป็นภพเดรัจฉานนะภูมิหนึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานเพิ่นบ่มีโอกาสได้มาอู้มาจ๋ามาฟังธรรมะเพิ่นก็บ่มีโอกาสถึงได้ยินแก่เพิ่นอาจจะบ่ฮู้เรื่องนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นี่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดไปเนี่ยจะได้มาสร้างบุญบารมีอย่างมนุษย์คนเฮานั้นก็บ่ได้นะน้อยนักนอกจากว่ามีบุญวาสนาบุญกุศลที่อุดหนุนเตือนแต้มแต้แต้อย่างจังนาลาคิรีเป็นต้นสมัยพุทธกาลนั้นนะพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ได้เดินทางเข้าไปจำพรรษาอยู่ในป่าเพียงลำพังตนเดียวพระองค์ท่านเจ้าฝนอยู่ในป่าในดงมีจังนาลาคิรีว่าขอไปจังเลยยะกะขออภัยนะไปแจ้งจังนาลาคิรีจังเลยยะกะนี่อยู่ในป่าในดงนี่ได้ป้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปถากรรมจูเนี่ยลิงตัวหนึ่งก็เหมือนกันใครตานแต่เนอเอาน้ำผึ้งมาถวาย
นะพระองค์ก็บาชาญเตื้อเอ๊ะเห็นว่าแม่พึ่งยังมีอยู่แล้วมาถวายรอบต่อปามาถวายรอบต่อพระองค์ก็ฌานเป็นเพศัตว์นะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังได้ครับเนี่ยสัตว์เดรัจฉานบางทีก็ประมาทไม่ได้มีโอกาสสร้างความดีในที่สูงนั้นพึ่งลิงก็ดีอกดีใจขึ้นต้นไม้โดดกิ่งหั่นมากิ่งนี้จำใส่กิ่งไม้แห้งตกตายเดี๋ยวจิตที่มีความดีใจได้เกิดเป็นเทวบุตรเต็มวันดาพ้นแล้วเนี่ยสัตว์เดรัจฉานก็ประมาทไม่ได้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะประมาทไม่ได้จ้างนาลาจ้างเลยลายกะเลยลายกะนี่อุปถากพระพุทธองค์เนี่ยตลอด1พรรษาไปเก็บหน่วยไม้เนี่ยไปเก็บหน่วยไม้ซุกที่กินได้มาถวายพระองค์เนี่ยเอาไม้สีฟันพ่องไปสีไม้คือมันเป็นไฟขึ้นมาเนี่ยเอาน้ำมาต้มมานี่เออจังนี่ประเสริฐเลิศล้ำแต่มาถวายพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องคืดพอตึกอย่ายอมสถานี่เรื่องเฮาเป็นมนุษย์คนเฮานี่เฮามีโอกาสเต็มที่แล้วตอนนี้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว2564ปีมานี้แล้วก็บ่เป็นหยังศาสนาพระองค์ท่านยังลงเหลือวางไว้คือแก่มวลมนุษย์ในโลกล่าโลกานี้เพได้สั่งสมคุณงามความดีคือสร้างบารมีคือเตียวไต่เส้นตังนี้ไปสู่มาคามีองค์8เพื่อจะข้ามวัฏสงสารอันยาวไกลการดานนี้ในโลกนี้มีถึงความทุกข์มีถึงความสุขแก่มกันไปปะปนกันไปบางวันอาจจะมีน้ำตาแต่ประจัยมีตลอดบางวันอาจจะมีรอยยิ้มนี่ที่โซชื่นและแจ่มใสทำให้เบิกบานในวันนั้นๆแต่กับแน่บางวันอาจจะทุกข์ใจเอามือเต้ากลางนั่งคืดอยู่อย่างนั้นแล้วแต่พอคืดออกมาได้แก้ไขปัญหาชีวิตได้ก็จะผ่านไปได้เนี่ยแล้วแต่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังญาติโยมศรัทธาทุกท่านทุกคนพอคือดูแลสุขภาพร่างกายคือดียามนี้อากาศมันหนาวอากาศเย็นบางปื้นตี้นี่อากาศลดลงอย่างกระทันหันท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนก็คือดูแลสุขภาพด้วยเพื่อจะใช้ธาตุทั้ง4นี้เพื่อได้ประโยชน์ที่ดีที่สุดก่อนที่ธาตุทั้ง4จะสลายลงไปนะแม่เหือนี้ที่เฮาขี่ไปไปนี่มันยังบ่พังเตื้อเนี่ยมันก็เริ่มห้วนแล้วสถาอาจจะเริ่มห้วนไปเพราะว่าสุขภาพร่างกายถ้าอายุนั่งแล้วมันก็เฒ่าแก่ชราลงไปหัวเข่าพ่องตาพ่องหูพ่องนี่หลายอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้นะบอกว่าส่วนใดส่วนหนึ่งแม้จะเสื่อมคลอนลงไปไม่จะเป็นจะได้ก็ตามแต่ขอรู้ใจยังเป็นอย่างวันนี้เป็นต้นเอาโชคดีที่มีโอกาสได้มาฟ้าวันนี้แห่งวันหนึ่งวันพวกนี้อย่างที่บอกไปว่าวันแน่แต่วันนี้เราตั้งใจฟังธรรมะแล้วก็คือตั้งใจฟังไปเลยๆสัทธาเมื่อค่ำแถมเมื่อเช้าแถมเมื่อมีเวลาเราก็ฟังเอามานำมาพิจารณากับตัวเก่าฟังธรรมะเพิ่มพอกพูนความรู้นะสัตว์สิ่งหิ่งห้อยต่างหลายก็บ่มีโอกาสฟังธรรมะบันเทอบันเทอฟังเพื่อนอาจจะบ่เข้าใจแต่ประมาทบ่ได้นะอย่างที่เคยอู้ฟังมาอย่างที่บอกตะกี้ว่าจังเลยๆญาติานี่ไปเฝ้าอุปถัมภ์พระพุทธองค์นี่โอ้ดีอกดีใจพอออกพรรษามาพระอานนท์มากราบอาราธนาคือไปในเมืองแถมจังเลยๆญาติกาก็อุ้มบาดไปด้วยหลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปพอถึงเขตแดนพระองค์ก็บอกมาเออจังเอ้ยเลยๆญาติกามาตึกนี้พอแล้วต่อไปจะเป็นเขตแดนมนุษย์แล้วเนอะคนนักคนหลายมนุษย์นี่มีถึงคนให้มีถึงคนดีมีถึงคนจิตใจที่มืดมีคนจิตใจที่สว่างเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าไปตัวไปในเมืองนั้นนะเขาเข็มมนุษย์จะอันตรายเนอะพอเจ้าอยู่ที่นี่ก็พอแล้วมาส่งข้าที่นี่เอาแล้วเดี๋ยวเอาเองก็จะเข้าไปในเมืองละมีคนรอคอยอยู่นักจะต้องไปเปิดเส้นสว่างให้ผู้คนทั้งหลายได้พอเส้นทางยาวไกลไปตั้งหน้านี้ถ้าแสงสว่างบ่มี
การเดินทางของชีวิตแต่ละคนนั้นจะอันตรายจังเลยระยะกะกะยุที่เขตแดนนั้นนะเฝ้าพ่อพระองค์พระองค์ก็เดินทางไปด้วยภาคกาสมพัทอันทรงคุณค่ามหาศาลสายตาของจังพ่อพระองค์ไปพระองค์ก็เตี้ยวไปอย่างจ้าจ้าก็ค่อยรับตาไปเตี้ยน้อยเตี้ยน้อยจังนั้นอยู่มาได้แล้วนะจิตใจสั่นวันไหวว่าพระองค์นี่ได้จากป่านี้ไปแล้วบ่มีแล้วสำหรับวันต่อไปวันนี้คงเป็นมีเท่าอีจังนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อสายตานี่ทอดผ่านภาคกาสวะพัดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นในเบื้องหลังของพระองค์นี่ก็ไหวรับหายไปพอหายไปเท่านั้นนะจ้างกับมดสติจิตใจสติตึมดตึมมนกับขัดสะบั้งลงไปจ้างก็ได้ตายลงไปที่หันโดยจิตใจนี่อะไรอาวรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดดวงจิตดวงใจของจ้างนั่นจะต้องเคลื่อนจากภพเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เคลื่อนจากภพสัตว์เดรัจฉานไปสู่เป็นเทพเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าต้องขึ้นพ้นอย่าโยมศรัทธาสาธุชนแล้วเฮาจันนี้เกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกล่าโลกาบ่ได้พบปะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์เข้าสู่มหาเนรปานไปแล้วแต่พระองค์ยังวางไว้วางเส้นตังไว้หึพบวางเส้นตังไว้หึปะพระศาสนาของพระองค์ท่านเจ้านั่นคือพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้านี่แหละเป็นเครื่องหมายเป็นลายแทงอย่างดีที่จะเดินตามไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ท่านเจ้าพุ่นไปก่อนหน้าพุ่นแล้วไปแล้วพระองค์ไปแล้วแต่พระรัตนตรัยนี่แหละเป็นลายแทงอันอย่างดีขอน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือการเดินตามโดยลายแทงที่พระองค์ได้วางไว้เมื่อเฮามีวันนี้ถ้าวันพุ่งยังมีอยู่วันคือท่านจะมีมาแถมจะเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ทำความโชคดีของเฮานี้ที่ได้เกิดมาในโลกนี้คือดีที่สุดบางคนจะแย้งว่าเอาจะทำอย่างใดท่านอาจารย์ถึงวันนี้จะบ่มีกินบ่มีใจเรื่องมีกินหรือว่าบ่มีกินมีใจเนี่ยเป็นเรื่องของธาตุทั้งสี่ร่างกายแต่ใจนั้นขอให้มีกินมีใจอย่างวันนี้เป็นต้นเจ้านี้สถาโชคดีมาพบปะกับพระพุทธศาสนาแถมวันหนึ่งแล้วได้มาฟังธรรมะอันนี้คืออาหารตังใจเนี่ยกายนี่ธาตุตังสี่นี่เขาอาศัยเต็มที่แล้ววันหนึ่งเขาจะต้องส่งคืนเป็นแน่แท้พอใจจ้วงเขาเต้าอันอาหารตังใจนี่มีความจำเป็นเนี่ยเมื่อเราฟังธรรมะเนี่ยสถาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านเอาธรรมะความรู้เหล่านี้เกาะอยู่ในจิตในใจอย่างปีงนี่เกาะไว้ก็งัวควายผนังหนังงัวหนังควายท่านหนังงัวควายลงหนองนี่มันจะก๊อกกินเนาะตึงเหมือนย่อมปล่อยดึงจะได้ก็ตึงบ่ออกจิตเฮาเหมือนกันเพื่อเกาะพระรัตนตรัยไว้เกาะความดีที่ตัวเก่าได้ทำไว้ก็ไว้หื้อมันกรรมไว้หื้อแน่นจะไปซ้อจะไปปล่อยแล้วในที่สุดถ้าธาตุตังสี่ร่างกายเฮาบ่ไหวแล้วจิตเฮานี่เกาะอยู่ในคุณพระรัตนตรัยนั่นแหละจะได้ไปเส้นตังจะได้ไปพบพระรัตนตรัยแถมพบต่อไปชาติต่อไปบ่ต้องฮื้อไผมาทำบุญตันขันข้าวอย่างฮื้อแล้วแต่เฮาจะบ่ฮื้อเพิ่นก็ต้องทำหน้าที่ของเพิ่นเพราะบัดแน่ชีวิตคนเฮานะบางคนอาจจะบ่ได้ขึ้นไปในบุญสวรรค์ชั้นฟ้าบางคนตายจากโลกนี้ไปแล้วจะน้อมจะต้องมาเป็นสัมภเวสีอสุรกายสัตว์เดรัจฉานจะต้องมาเป็นวิญญาณเล่ร่อนไปมาน่าสงสารเท่าใดน่าสงสารแค่ไหนญาติโยมศรัทธาสาธุชนต้องรอบุญรอกุศลเพื่อญาติกาพี่น้องลูกเต้าหลานเลนมาทำบุญอุทิศบุญกุศลไปเฮือเนี่ยเป็นจิตชีวิตหลังความตายออกจากมนุษย์ไปแล้วต้องรอควายบุญกุศลแต่ดีนะเกิดในพระพุทธศาสนาตายไปแล้วในโลกลาโลกาประเพณีวัฒนธรรมในบุญญาเขตพระรัตนตรัยนั้นเป
พิ่นทำบุญอุทิศซะบุญกุศลไปหาญาติกาพี่น้องผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วแต่เฮาจะฮู้ได้อย่างใดว่าถ้าเฮาจากโลกนี้ไปแล้วใครพ่องจะคิดถึงหาเฮาพ่องลูกหลานจะจำได้ว่าถ้า100ปีเพิ่นก็ตายไปหมดแล้วแล้วไผจะอุทิศซะบุญกุศลให้เฮาถ้าเฮาพลาดพลั้งไปเกิดเป็นสัมภเวสีเปรตอสุรกายรอควายบุญกุศลไผพ่องเพราะฉะนั้นทำไว้คือกับตรงเก่านี้วันนี้ได้ฟังธรรมะบางผู้ก็ฟังแข็งสร้างบารมีไปนะทานศีลภาวนาจะไปลดจะไปละนะคือเกาะคือแน่นกรรมไว้คือดีประพฤติปฏิบัติตามนั้นเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังก็ต้องไปสนใจภายแล้วทำกับตรงเก่านี้ยิ่งเฮาอายุนักเท่าใดขึ้นเท่าไหร่อย่างที่เกิดอู้มาตลอดเวลาว่าเวลาเหลือน้อยเท่าอันธาตุทั้งสี่ที่ได้มาโดยดีนี้ในร่างกายนี้เริ่มสั่นคลอนแล้วนะเริ่มแล้วอันดับแรกบางทีเส้นผมก็เริ่มขาวแล้วนี่เป็นเครื่องหมายอย่างชัดเจนบ่งบอกแล้วโอ้นี่เวลาเหลือน้อยแล้วนะเวลาเหลือน้อยแล้วดีบดีเขี้ยวก็เริ่มคลอนแล้วเขี้ยวอ่อนยางก็เอาละเดี๋ยวก็เจ็บหันเจ็บนี่หูก็เริ่มฟังเอ๊ะบักไข่ทีบักไข่ถ้อยแต่ขนอู้มันอย่างไรลำว่าแห่งกรรมเนาะเออยายเป็นอย่างไรก็ไม่ได้ยินกันได้ยินนะบักไข่ชัดเอาหันชัดๆหน่อยเออเป็นแบบนั้นสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังอันนี้แสดงว่าน่ะธาตุทั้งสี่นี่เริ่มแปรปรวนมาแต่หน่อยแต่หน่อยที่เอามาน้อมระลึกแบบนี้ธรรมะก็จะเกิดขึ้นในจิตในใจว่าเออสังขารร่างกายมันหมดเกลี้ยงแบบนี้เนาะนี่บางคนก็ยึดมั่นบ่ใครฮือจากไปจะยึดจะได้ก็ตามร่างกายนี้จะต้องสลายร่างกายนี้จะต้องจากโลกโลกานี้ไปเป็นแน่แท้นี่ญาติโยมศรัทธาแต่บ่ต้องไปยึดอันอย่างปล่อยพ่อมาเฮาได้ฟังครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์มาอู้มาเทศว่ายืมมาใช้บ่ได้ธาตุทั้ง4นี่ของตัวเก่านั่นแหละนะคนตะกอที่สร้างมาดีสร้างตานศีลภาวนามาดีได้มาด้วยดีนั่นคือธาตุทั้ง4แต่เฮาใจแล้วก่อนที่มันจะสลายจะหมดไปขอคือสร้างบารมีตานศีลภาวนาไว้ให้ดีเพื่อจะได้เคลื่อนจัดภพภูมิมนุษย์นี้ไปสู่ภพภูมิที่ดียิ่งขึ้นไปญาติโยมศรัทธาสาธุชนชีวิตหลังความตายนั้นเป็นชีวิตที่น่าหันใจทุกชีวิตเพราะว่าบ่มีไผช่วยไผแล้วบ่มีไผช่วยไผแล้วศรัทธาตอนที่อยู่มนุษย์นี่พอจะช่วยกันได้ลูกเต้าหลานเลนพ่องญาติสนิทมีสหายเพื่อนฝูงพ่อแม่ลูกเต้าหลานเลนช่วยกันประคับประคองกันไปเพื่อดำเนินชีวิตไปอย่างคือมีความสุขนักมีความทุกข์น้อยแต่ความทุกข์จะบ่ฮื้อมีเลยนั้นยากหนักหนาในโลกนี้พร้อมไปด้วยความทุกข์และความสุขปะปนกันไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจแบบนี้เราก็ฟังเฝ้าทำความดีไปสร้างบารมีไปเมื่อเวลาเหลือน้อยเต็มทีนั้นแน่นอนทีเดียวญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอันยังจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดนั่นคือคุณงามความดีนั่นแหละชีวิตหลังความตายนี้มีบุญกุศลต้อนแหละจะเป็นเพื่อนเป็นมิตรสหายที่ติดตามเราไปสำหรับบาปอกุศลนั้นที่ติดตามเฮาไปเพื่อจะทำลายเฮาตลอดเวลามึงศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดที่จะคอยบั่นทอนจิตใจเฮาจะคอยบั่นทอนการเดินทางวัฏสงสารนี้ให้ลำบากเพราะอกุศลบุญอกุศลกรรมที่ติดตามเฮาไปนี่สิ่งที่บดีบาปอกุศลนี่ที่จะโดยติดตามเฮาไปนั้นก็จะคอยทำลายเฮาไปแล้วถามว่าบาปอกุศลนี่ลูกที่ไหนมาท่านอาจารย์วันนั้นนิยมทำเพื่อนลูกที่ไหนมาถ้าโดยตามเฮาไปแบบนี้ก็จะลูกที่ไหนพ่อเฮาบ่ระแวดระวังเนาะต้องระแวดระวังในอายตนะต่างๆมันก็มาบ่ได้พ่อเฮาฮู้ไว้พ่อมันในการกระทำกายวาจาใจของเฮานี่แหละเกิดเป็นอกุศลกรรมเกิดเป็นบาปกรรมขึ้นมาเพราะฉะนั้นพยายามนะสร้างความดีขึ้นนะเท่าที่จะดีได้เท่าที่จะนักได้คือเป็นบุญกุศลติดตามเฮาไปสัตว์ชีวิตก็หมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวสักกรรมหนึ่งตะวันจะทอแสงลงมาแล้วสัตว์จะได้ดำเนินชีวิตไปวันนี้บางคนอาจจะไปกัดไปลีแต่เจ้าแล้วนะ
บางคนอาจจะเตรียมตัวไปอยู่ก็ได้กินข้าวน้ำข้าวงายเตื้ออาจจะต้องดำเนินชีวิตไปบางคนก็โอ้ไฟไกลนะออกไปเจ้าละต้องใจชีวิตดำเนินไปแต่ละคนละแสดงละครชีวิตต่างกันไปบางคนแสดงละครชีวิตมาเป็นพ่อคนบางคนแสดงละครชีวิตมาเป็นแม่ของคนบางคนต้องมาเป็นลูกเนี่ยทุกคนจะต้องผ่านเหล่านี้เนี่ยบางคนจะต้องมาเป็นพระสงฆ์สังฆเจ้ามาอู้มาจ่าเพื่อญาติโยมศรัทธาฟังบางคนจะต้องทำน้ำเป็นผู้นำหมู่บ้านนะเป็นผู้นำครอบครัวบางคนจะต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาไปห้ามไปเฮียนอยู่แต่ละคนก็วางแผนวิถีชีวิตจำพงอะไรชีวิตของตัวเก่าไปแล้วแต่จะขับไปต่างใดเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการนะขอคือดำเนินไปเถอะชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งก็หมดไปกับการเวลาอย่างที่หูแต่หัวใจคือดีที่สุดต่อที่ดีได้เพราะไว้คือมานกรรมไว้คือแน่นนั่นคือบุญนั่นคือกุศลนะทำไว้คือดีศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อเราทำดำเนินวิถีชีวิตกัมพารัตนตรายอย่างถูกต้องดีงามแล้วบ่ต้องไปเสียใจบ่ต้องไปเสียดายที่เวลาที่หมดไปเพราะเราทำเวลาที่หมดไปเรานั่นคือมีกล้าอยู่ตลอดอยู่แล้วจะไปเสียดายจะไปเสียใจนี่อย่างมันก็เพราะฉะนั้นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังดำเนินไปอย่างตอนเจ้ามาบางคนแต่เจ้านะไหว้พระสวดมนต์แต่เจ้านะโอ้มานั่งฟังธรรมะเนี่ยนำพอลมหายใจแต่เจ้าเราบางคนตั้งใจฟังธรรมะแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติขออภัยญาติโยมศรัทธาอากาศเย็นพอสมควรที่วัดพุทธสีคีรีที่นี่อากาศแต่ละพื้นที่อาจจะต่างกันไปบนดอยนี้อากาศหนาวเย็นบรรยากาศหนาวพอสมควรบางวันกับ10องศาบางวันถ้าอากาศอุ่นขึ้นมากับ10กว่าองศานะเวลาเจ้ามืดเวลาตอนหัวค่ำดึกมาเนี่ยอากาศก็ยังบ่แน่นอนเลยชีวิตจะไปแน่นอนในยังเพราะฉะนั้นน่ะทุกอย่างบ่แน่เมื่อทุกอย่างบ่แน่เฮาอยู่กับความบ่แน่นี่ฮู้อยู่ตลอดว่าบ่แน่นี่คิดจะมีความสุขสถาอันอย่างถ้าเกิดขึ้นเราจะได้ปลงได้ปล่อยได้วางไว้ได้ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นมันบ่แน่เมื่อบ่แน่นี่เฮาก็ดำเนินชีวิตไปชีวิตมันพันโลกลาโลกะนี่มาเมื่อนานเมื่อผ่านโลกล่าโลกามาเมินอย่างญาติโยมศรัทธาบางคนน่ะฟังธรรมะนี่บันเตื้อโทรมาบอกบางคนท่านอาจารย์พระครูบันโตนเพิ่งถามว่าอายุเท่าใดแม่พ่อตอนนี้เท่าใดแล้วโอ้ตอนนี้80ปลายตอนนี้70ปลายแล้ว60ปลายพ่อเนี่ยถ้าเป็นตะวันกับใบแล้วนะนะทำไมแล้วรอที่จะก้อยเคลื่อนไปรับเหลี่ยมผ่าตามฝั่งตะวันตกนะฝั่งตะวันตกคนที่จะรับเหลี่ยมผาแสงยังแสงอาทิตย์ยังลงเหลืออยู่แสงอาทิตย์ก็ยังพอลงเหลือส่องสว่างเจิดจ้าชีวิตของทุกคนอยู่เป่าก๊อกแสงชีวิตคือแสงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้คุณความดีอันใดที่ตัวเก่าเคยทำไว้ก็มันนึกมันพิจารณาไปขออย่างเดียวอย่างที่บอกตะกี้ว่าจะไปทำลายชีวิตตัวเก่าบางคนเท่าแล้ววันนั้นไปเยี่ยมนะลูกก็กามเชือกไม่ได้ ถ้าบ่อันจะแขวนคอตายนี่โอ้น่าหันใจเนาะแต่พอความทุกข์ลุมเล่าหลายเรื่องหลายประการทำสืบบอกว่าโอ้จะไปทำแบบนั้นจะไปเนี่ยแบบนั้นเนอะมันบ่ดีโอ้บ่ไหวแล้วท่านอาจารย์อยู่บ่ไหวถึงวันนี้อีกขนาดตายแล้วหูหูแล้วหูหลอดไปบ่ดีคะบ่ใจว่ามันจะแล้วนะแม่เฮ้ยบอกว่ามันจะแล้วอย่างนั้นเนี่ยชีวิตนี่มันเหงากายนะเออก็นึกว่าถ้าตายแล้วก็จบแล้วจะบ่ต้องไปฟังอันนั้นอันนี้ไม่ต้องไปฮือมันทุกคนอื่นนี่ร่างกายนี่ทุกคนอื่นพ้องทุกเออจะไปเดือดร้อนเตื้อแม่เฮ้ยบอกจะไปทำแบบนั้นมันจะไปเดือดร้อนอันยังลูกเต้าก็จะได้สร้างบารมีอยู่ดำเนินวิถีชีวิตไปนี่นี่ธรรมะคนก็มาได้ฟังธรรมะ
วิทยุเปิ้นก็บ่ใจมีคลื่นไปบ่ถึงอันนี้คลื่นไปบ่ถึงธรรมะคือฟังธรรมะที่เปิ้นอัดไว้บอกลูกเปิ้นคือเปิ้นได้ฟังนี่พ่อบอกอันชีวิตมันจะทำแบบนั้นเนี่ยอันตรายเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังผู้อู้เปิ้นฟังร่างกายมีความจำเป็นนะมันดีนะนี่เปิ้นกับผ่านโลกมาเหมือนอุปสรรคต่างๆนานากับผ่านมาหลายเรื่องหลายราวบันเรื่องก็มาทับถมวิถีชีวิตของผมของข้าวของเปิ้ลทำให้เปิ้ลอดมาได้อยู่มาได้เกือบจะปิดชีวิตของตัวเก่าทิ้งไปแต่ในที่สุดลูกก็มาตัวตันได้เนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังในชีวิตเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมันลุมเล่าปัญหาต่างๆเข้ามาทับถมทำให้อดมาได้แต่หารู้ไม่ว่านั่นเป็นหนีแก้ปัญหาบ่ถูกบ่ต้องนึกว่าจะหนีพ้นแต่ซ้ำนักเพิ่มนักเหลือเก่านะเพิ่มกรรมนักเหลือเก่าจะไปทำแต่บอกทุกคนผมว่าจะพ้นจากนี้บ่ใช่พ้นนะบอกว่าจากต่อไปให้จะลำบากหรอกต่อไปเรื่อยๆหลายพบหลายจากถ้าทำแบบนั้นนี่เพราะเขาหนีกรรมหนีบ่ได้เขาหนียิ่งทับถมขึ้นไปแถมอย่างตำรวจเป็นยับคดีความนี่บางคนสารภาพเอาจำคุกเท่านั้นกี่ปีเอาคนนี้จำท่านเนี่ยท่านหนีคดีก็จะเพิ่มขึ้นแถมนะท่านหนีไปนี่เพิ่นจะเพิ่มคดีขึ้นแถมอันนี้หนีแล้วนี่ตอนมีตีเนี่ยหนีคอกหนีคุกไปเนี่ยมันยับมาได้จะต้องเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวแถมนี่แบบนั้นเพราะฉะนั้นจะไปหนีชีวิตมนุษย์นี้หนีมาได้แต่ใจคือเป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะมีประโยชน์ได้นะสร้างคือดีที่สุดนะเป็นห่วงญาติโยมศรัทธาบางคนแต่เข้าใจว่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการธรรมะนั้นคงจะใช้ชีวิตแบบอย่างดีที่สุดแล้วนะใช้ชีวิตอย่างทรงคุณค่าที่สุดหลายคนที่บอกว่าเออถ้าบ่มีรายการธรรมะนี่อยู่ยากท่านอาจารย์พอได้ฟังแล้วก็ม่วนโอ้ม่วนใจสบายใจละแบบนี้ศรัทธานี่แสดงว่าเข้าใจธรรมะเป็นอย่างดีสามารถเอาเสียงธรรมะที่ครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์มาออกอู้อากาศพอกพูนเพิ่มขึ้นภายในจิตใจของตัวเราได้รับความสุขจากภายในอันนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศล้ำอย่างฟังธรรมะแล้วมีความรู้ความเข้าใจมีความรู้เป็นอย่างดีเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการธรรมะยามเช้ายามค่ำเนี่ยคือเป็นโอสถนะโอสถคือยาใจเพิ่นว่ายาใจยันธรรมะเอาแสงสว่างไปกำจัดความมืดเนี่ยอย่างอู้ฟังตะกี้ว่าเพิ่นจะฆ่าตัวก้าวตายนี่อันนี้มันมืดมิดล่ะหาจนหาต้นชมไปบ่ถูกแต่จะทำลายชีวิตตัวก้าวแต่บ่ใจอย่าอ่านนะนี่ถ้าฟังธรรมะแล้วความมืดมันเข้ามาเนาะความมืดนี่เฮาพออย่างหาได้ที่ไหนศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบ่เชื่อมันข้ามมาลองปิดไฟหมดแม้เขาจะเปิดม่านตาอยู่แต่เขาสามารถพออย่างมหานี่มันจะลำบากเท่าใดแค่ไหนสถานบางครั้งเนี่ยก็ยังการนะจิตใจถ้ามันมืดไปเนี่ยที่ใจมืดไปเนี่ยมันจะทุกข์ยากลำบากเพราะฉะนั้นเขาจะเอาไฟที่ไหนมาเพื่อมันได้หู้ได้หานต่อไฟแห่งพระรัตนตรัยนี่แหละแก้วนี่มันสว่างสวายเนาะแก้วสามดวงนั่นคือแสงพระธรรมนี่แหละแสงธรรมนี่แหละครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละมาเทศว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้บ่ถูกต้องเนอะต้องทำแบบนี้เนอะเออเส้นตังนี่บ่ถูกนี่เออเส้นตังนี่มันอุ๊กต้องเพี้ยวเนอะต้องแก้ไขแบบนี้เนี่ยชีวิตเกิดเลยทรงคุณค่าขึ้นมาเต้น้อยเต้น้อยเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยเริ่มต้นจากการฟังธรรมะก็ได้บางคนอาจจะมาเคยไปวัดไปวามินทศรัทธาแล้วแต่นะชีวิตอาจจะต่างกันไปเนี่ยบางคนเคยไปวัดแต่นะวัดมาอยู่ใกล้ธรรมะบางคนเอออยู่ไปเกิดต่างแดนพวกบางคนเกิดประเทศไทยต้องไปทำงานต่างประเทศเป็นต้นแล้วไปประเทศที่บ่มีวัดมีวาเสียจะไปสร้างที่ไหนได้ทั้งหูก็ทั้งหูแต่ด้วยแรงกรรมรหัสกรรมมันพัดไปนะรหัสกรรมมันพัดไปมันหมุนไป
มันเป็นกงร้อนมันหมุนไปเรื่อยๆทำเพื่อประโยชน์ต่างบ้านต่างเมืองต่างแดนที่บ่มีเขตพระรัตนตรัยก็น่าหันใจแต่จิตใจนั้นอยู่กับพระรัตนตรัยตลอดเพื่อนบอกไว้ไม่เพื่อนจะไหว้พระสวดมนต์คนเดียวเนี่ยจะเอาพระพุทธรูปองค์น้อยๆที่ติดต่อไปพระรอดเพื่อนมาวางไว้บนหัวนอนเพื่อนทำไมเข้าพระพุทธวะเออน่าอนุโมทนาแม้จะอยู่ห่างจากประเทศไทยไปอยู่ต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองแต่เพิ่นบ่ทอดบ่ทิ้งในการยึดเอาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแต่หิ้งผ้าน้อยเอาพระหลอดองค์น้อยไว้แล้วไหว้ถึงวันเพิ่นว่าเมื่อใดน้อจะได้ปิกประเทศไทยเมื่อใดน้อจะได้ปิกประเทศไทยเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังลองขึ้นพอเนาะเพิ่นบ่ได้อยู่วัดอยู่ใกล้วัด อยู่ต่างประเทศเหมือนกันอยู่ใกล้วัดไหว้พระถึงบ้านเปิ่นมาแล้วก็ออกไปเนี่ยการแท้ทำนั่นทำนี่นี่ก็พลิกมาบ้านแล้วก่อนจะพลิกเข้าบ้านนะพอข้ามมากันแล้วพอบนหิ้งผ้าซะหน่อยเหมือนกับว่าได้ไปวัดเปิ่นมาแต่บัดนี้เทคโนโลยีมันเจริญรุ่งเรืองสถาเฮ้ยพอเปิด YouTube เปิดทีวีเปิดโทรศัพท์นี่ก็หาณปัดวัดวาอารามหุบนั่นหุบนี่ประเทศไทยเฮานี่นะแต่เพิ่นไปอยู่เนี่ยแต่วัดแต่บ่มีเพิ่นก็นั่งไหว้พระสวดมนต์ทำหน้าที่คือดีที่สุดเพิ่นว่าเพิ่นดีใจที่เกิดในประเทศใดที่ฮู้จักพระรัตนตรัยแต่ด้วยบุพกรรมของเพิ่นเพิ่นบอกจะต้องเดินทางไปต่างประเทศไปอยู่ในต่างแดนแต่เพิ่นก็ด้วยความวิริยะอุตสาหะนั่งไหว้พระสวดมนต์อันนี้สถานแล้วเฮาอยู่ใกล้อยู่ประเทศไทยอยู่ใกล้วัดใกล้วาอยู่กับห่วงแก้วตังสามอารามบ้านเฮาเราก็มีโอกาสไปวัดไปวาก็จะไปลืมเนอะนะสร้างบารมีครับตัวเขามีโอกาสไปก็ไปนะการได้เข้าวัดนี่เป็นสิ่งที่มงคลอย่างยิ่งไปจะว่าจะได้ขอได้ไปกราบพระสักน้อยหนึ่งก็ชื่นอกบานใจนะอันนี้แสดงว่าศรัทธาสาธุชนนี่ได้สร้างบารมีกับพระรัตนตรัยมายาวนานด้วยแรงอธิษฐานแรงอธิษฐานของตัวเขานี่อธิษฐานของตัวเขาว่าจะด้วยแรงอธิษฐานมาจากนี้มาป้าพระรัตนตรัยแทนก็ก้อยไผ่เหงื่ออย่างที่บอกไปเนอร์สถาเหงื่อมันจะพังแล้วมันเตื้อไผ่คือถึงที่สุดนะจันหน้าก้อยมาไผ่ต่อแถมถ้าจันนี่มาเข้าสู่นิพพานเตื้อพอก็บุญกุศลไว้ไปย่างพักผ่อนบนสวรรค์ชั้นฟ้าก็ได้ถ้าได้มาเกิดมนุษย์แถมก็มาสร้างบารมีต่อแถมแบบนั้นสถาเนาะโอ้ไปเวลาก็หมดไปหมดไปสถาว่าห้องไผ่พ่องฟังอยู่ก้าหรือว่าออกเดินทางไปทำการทำงานแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตะวันก็จะทอแสงลงมาจะสว่างลงมาแล้วศรัทธาก็จะได้ใช้ชีวิตไปต่างหน้าไผ่พ่องตีฟังอยู่ที่บ้านตีหอตีเฮือนยังมองไปเนี่ยการเด้อยังไม่ได้กินข้าวน้ำข้าวไงเด้อกะมาอู้มาจากันได้โทอู้จากันเดี๋ยวเมื่อข้ามกับหนึ่งนะเมื่อข้ามหนึ่งเวลาสองทุ่มไปจนถึงสี่ทุ่มนะเมื่อค่ำนี่รายการธรรมะจารย์ยอดดอยอู้จ่าภาษาธรรมลองพอไปก่อนว่าจะลงไปได้ก่อนจ้าหรือว่าจะต้องกักตัวเก่าไว้สักวันสองวันก่อนเพราะว่าเพื่อเอื้อเฟื้อต่อนะสิ่งแวดล้อมส่วนรวมพอโรคโควิดโรคไข้เจ็บก็กำลังแพร่กระจัดกระจายอยู่ตอนนี้แต่ก็น้ำวัดดีขึ้นนะตอนนี้นะจังหวัดเชียงใหม่ก็ดีแหละที่ก็เริ่มดีขึ้นนะเพราะคนไทยนี่มีความเรียบร้อยมีความเข้าใจมีความรู้มีความเคารพในกฎระเบียบต่างๆนานากระทำให้โรคภัยไข้เจ็บกระจายไปได้บกว้างเท่าใดนักนะพอกระจายไปพอรู้ข่าวต่างคนต่างกับปฏิบัติตามที่หมอเพิ่นบอกมากระทำให้ก็ดีขึ้นมาอยู่ในระดับต้นๆหน่อยนะใจเย็นๆนะคิดว่าจะผ่านไปด้วยดีเนาะสถาเนาะเอาสถาภัยที่ฟังอยู่ก็โทรเข้ามาเนาะ089 2624 999ที่จะวางสายคือสถาเนาะภัยที่ยังฟังอยู่ตอนนี้ยังบ่ไปการไปงานอยู่ว่าอยู่กับบ้านกับจองเนี่ยการบ้านเนี่ยการที่จองที่หอที่เฮือนก็โทรเข้ามาอู้จากันได้ใน089 2624 999
นะเบอร์นี้อู้จากกันได้โทรเข้ามาถ้าใครยังฟังสถานีวิทยุอยู่ลงมาอู้จากันตอนเช้านี้บางคนอาจจะไม่ได้ไปการไปงานเตือกมาอู้จากันได้ในรายการอู้จากภาษาธรรมภาคข้ามก็มาป้ากันแทนในสถานสาธุชนท่านผู้ฟังเจริญพรนะพระสาจาพระอาจารย์เดี๋ยวแม่ทองมาจ้ามันแห้งเลยยังไม่ใส่ทองนะเจ้าอ๋อไม่ใส่ทองกะชัดเจนดีเจ้าบนดอยถ้าอย่าหนาวของดอยวันนี้สีหนาวเดี๋ยวถึงวันหน่อยเนาะวันนี้หนาวหน่อยเด้อแม่เฮ้ยเจ้าเจ้าพระอาจารย์ใบนะอันมันมองวัดมองให้เป็นให้เห็นวัดเนาะมองให้ชัดเห็นธรรมะพระท่านสอนเห็นรูปนามวัดสงสารไม่แน่นอนชีวิตเหมือนละครบนเวทีอาจารย์ว่านะเจ้าให้กำลังใจนะเจ้ากับพระศาสดาสาธุสาธุเจ้าสาธุคุณแม่ใส่ทองบันหวยกันเนาะเอาเจริญปอนเจ้ากับไอ้สาเจ้าท่านพระอาจารย์วันละซ้ายแม่สุกแก้วมันสีละพรนะเจ้าสีละพรสีเตี้ยเด้อฟังอยู่กะเจ้าฟังทุกวันอาทิตย์มาเจ้านี่นะฟังทุกตนทุกองค์นะเจ้าฟังบ้านท่านอาจารย์อยู่ใต้หนาวเนาะบนดอยบ้านวัดน่ะบนดอยพุทธศิกิรีนี่หนาวนะแม่เด้อเจ้าเราใส่ผ้าหนาหนาห่มผ้าอุ่นๆเด้อติดกันตลอดเด้อติดกันตลอดเด้อเจ้าเด้อเจ้ากราบไหว้สาธุนะเจ้าเด้อบุกไปไล่สายเข้ามาแถมเนอะเข้ามาแถมจะเดินป้อนไหว้สาเจ้าท่านนี่ยังป่าเป้ากะโอ้แม่นละเจ้าชัดเจนเนอะเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะจังไปแล้วมาส่งค่ะเจ้าเจ้าตัวเจ้าตัดโลกคนกันเนอะวอฟอฟอ่าทุกท่านเจ้าอู้จากกันไปเนี่ยศรัทธาไปรูปไปก็เข้ามาแถมมันใส่กับเกาะรูปไปก็มีเจริญปอนป้าสวัสดีครับอาจารย์โอ้พ่อบุญธรรมบ้านตรงหนองมาแล้วครับผมได้พ่อเป็นจะได้การหนาวว่าตั้งเวียงป่าเป้าโอ้หนาวเหมือนกันเว้ยหนาวได้แต่พออยู่ได้พอที่อยู่พออยู่ได้เนาะครับมาถึงขั้นวันนั้นเนาะวันนั้นแก่ไปเนอวันที่ประหารแต่วันค่ำนั่นเองโอ้วันนั้นแก่ไปเนอวันนั้นนะบนดอยสบายเนาะโอ้อากาศหนาวเนอะบนดอยนี่นะครับสวัสดีครับท่านเด้อสาธุสาธุเนาะครับพระไว้สาครับโตบ่บุญธรรมบ้านปงเนาะเอาเจริญพรเจริญพระเจ้าทุลุงโอ้เจริญพรนะแม่หลวงเจ้าท่านหนาวที่รักษาสุขภาพเจ้าเนอะขอบคุณอนุโมทนาเนอะเจ้าพระไว้สาเจ้าท่านสันตุจุดิมีสมบุญรักษาอันนี้แม่หลวงใส่ฝนพุ่นหนองผ้าขาวพุ่นเนอะนี่หนองผ้าขาวลงสายฝนเอ้าจะไปเจริญพรเจ้าว่าจ่าเจ้าจ่าเจ้าต้องไม่รีบนะเจ้าฟังอยู่แล้วเจ้าดูฟังนั่นหนาวก็หดทกหนาวก็หดทกหนาวก็หนาวไม่ดีนะเจ้าจ่าจังคนร้อยถ้าจะหนาวนั่นเดือดเนาะถ้าเราดูเต็มมันทะลุคุณนั่นถ้าเราดูเต็มนี้พ่อพ่อเออจังแต่อะไรก้อยก้อยเออก้อยเออแต่จานทองเราอ่ะก้อยแต่จานทองเราจะนอนเด้อเออก้อยแกก้อยอ่ะเนี่ยโอ้โหชูบ่าวเจ้าเจ้าแปลว่าซาเจ้าสัตว์ตุ๊กสัตว์ตุ๊กกระจายนะเจ้าเจ้าเจริญพร